อนที่คุณพ่ออยู่ก็ไม่ได้แยแสอะไรฉันสักเท่าไหร่นี่ตอนนี้เหลือแต่กระดูกจะให้ฉันมาไหว้เนี่ยนะวิญญาณคุณพ่อคงปลื้มเนาะเธอนี่ปากคอเลาะลายมากๆเลยอ่ะนี่จะต้องประชดประชันแดกดันกันไปถึงไหนจนตายกันไปข้างนึงเลยไงนั่นสิเนาะฉันจะมานั่งประชดใครตอนนี้ทำไมเนื่องมาฉันแสนจะมีความสุขมีสามีเป็นหมอที่มีชื่อเสียงมีลูกสาวที่น่ารักฐานะฉันก็มีแต่จะรวยขึ้นเรื่อยๆเสียดายนะที่คุณพ่อไม่เห็นท่านคงนึกไม่ถึงคนที่เขามีความสุขเขาเป็นแบบนี้หรอแต่เท่าที่ฉันดูเธอยังเป็นคนขี้อิจฉาเหมือนเดิมเลยอันนาเธอเองก็เหมือนเดิมนี่ไม่อยากเห็นฉันได้ดีได้หน้าไปมากกว่าเธออยากเห็นฉันต้อยต่ำตลอดเวลาฉันจะบอกให้นะรุ้งเธอจะไม่มีวันกดฉันได้อีกแล้ว